ว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยทุกคำถามในโลกพุทธเจ้าตอบไปหมดแล้วเราจะกลับไปที่คำตอบจากพุทธเจ้าอีกเหมือนกันดังนั้นที่บอกว่าศาสนาทุกศาสนาดีหมดพุทธเจ้าไม่บอกอย่างนั้นแน่นอนนี่ไม่ใช่คำตถาคตดังนั้นเมื่อไม่ใช่คำตถาคตไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงลัทธิอื่นเยอะแยะบอกว่ากรรมไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีพุทธเจ้าบอกมิจฉาทิฏฐิมันอยู่ที่เราจะเชื่อใครและพุทธเจ้าบอกว่าถ้ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีนะโลกนี้โลกหน้าไม่มีคนคนนี้จะทำอกุศลได้ทุกเรื่องเลยจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยของใครก็ได้กรรมไม่มีชาตินี้ชาติเดียวสบายตายแล้วจบกันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกลัวกรรมมาตอบสนองนะโลกหน้าไม่มีเพราะนั้นเขาจะไม่กลัวการทำชั่วทุกชนิดนี่มุมหนึ่งมุมของลัทธิความเชื่อในครั้งพุทธกาลที่บอกว่าพรหมบันดาลอิศวรบันดาลทุกอย่างพรหมสร้างโลกอิศวรเก่งที่สุดบันดาลทุกอย่างได้พุทธเจ้าบอกว่าในลัทธิความเชื่อว่าพระเจ้าบันดาลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นอิศวรก็ตามถ้าความเห็นเหล่านั้นเป็นจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนเนี่ยวิงวอนเป็นหมดอ้อนวอนเป็นหมดเลยถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันทำได้ไม่มีใครในโลกนี้เสื่อมและถ้ามีพระเจ้าเนี่ยควบคุมทุกอย่างจริงพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเธอไปฆ่าสัตว์เธอไปลักทรัพย์เธอประพฤติผิดในกามพระเจ้าเธอก็ไม่ดีเพราะพระเจ้าเธอสั่งให้เธอไปทำพระเจ้าเธอก็บันดาลปริพาชกคนนั้นตอบไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยเขาสู้กันด้วยเหตุด้วยผลนะโต้วาทะพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นนักโต้วาทะและใครเนี่ยโต้วาทะกับพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าอย่าไปโต้เลยแพ้ลาบคาบนะพุทธเจ้าเก่งมากอัคคุเวสนะเนี่ยเขาเป็นสุดยอดนักโต้วาทะในครั้งพุทธกาลเขาบอกว่าใครโต้วาทะกับเขาเนี่ยเหงื่อต้องหยดแม้แต่เสาหินยังสั่นละลัวเขาก็ชวนเจ้าฤาชวี500บอกมาเป็นพยานในการฟังวันนี้จะไปล้มวาทะสมณะโคดมให้ดูนะเขาก็ชวนพอชวนพวกกษัตริย์ทั้ง500ไป ก็เริ่มโต้วาทะกันน่าไปอ่านพระสูตรนี้พระสูตรนี้ยาวแต่สนุกมากผลที่สุดโต้ไปโต้มาเนี่ยอัคคุเวสนะตอบไม่ได้แล้วยังต้องยอมพระเจ้าด้วยผลที่สุดอัคคุเวสนะบอกว่าบุรุษมาเจอกองไฟใหญ่ก็ดีเจออสรพิษร้ายก็ดีเจอช้างตกมันก็ดียังพอเอาตัวรอดได้แต่เจอสมณะโคดมเอาตัวไม่รอดต้องบอกว่ายอมแพ้ด้วยนะหนีก็ไม่ได้ปริพาชกคนอื่นเนี่ยอุปมาอย่างนี้ว่าถ้าไปโต้วาทะกับตถาคตเปรียบเหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินมีแต่ฟันจะหักอีกพวกนึงบอกว่าเหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขามีแต่สายบัวจะแตกโอ้โหเสียงล่ำลือมากว่าในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าเก่งสุดๆนะในเรื่องโต้วาทะในเรื่องการเป็นเหตุเป็นผลมีพราหมณ์อยู่คนนึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ควรกับเขาเลยพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นความเห็นนี้ก็ไม่ควรแก่พราหมณ์เหมือนกันเพราะความเห็นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในโลกทีกนะกับพราหมณ์ตอบไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยโยมถ้าโยมได้ไปอ่านในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะโยมจะได้ปัญญาตรงนี้มากพระเจ้าคมมากเก่งมาก